สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออมูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรพาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้จะขอนำท่านมาพบกับพระกลิ่งหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อจาดท่านเกิดเมื่อพ.ศ. 2415 ที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้าบรรพชาเมื่อพ.ศ. 2436 ที่วัดบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีต่อมาท่านได้ย้ายมาอยู่ที่วัดบางกระเบาท่านได้ศึกษาพระธรรมวิชาอาคมต่างๆจากเกจิอาจารย์หลายองค์ท่านเป็นพระนักพัฒนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดบางกระเบาอย่างมากท่านมรณะเมื่อพ.ศ. 2499รวมสิริอายุ84ปี64พรรษาวัตถุมงคลที่ท่านสร้างมีทั้งเหรียญรูปเหมือนท่านพระกิ่งพระปิดตาตะกรุดเสื้อยันต์ผ้ายันต์เป็นต้นสำหรับพระกิ่งหลวงพ่อจาดรุ่นนี้เททองหล่อที่วัดสุทัศน์โดยมีท่านเจ้าคุณศรีสนเป็นเจ้าพิธีและนำมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบางหอยจังหวัดนครนายกปีพ.ศ. 2485โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง9ท่านร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกคือหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อคงวัดสำป่าง่ามหลวงพ่ออีวัดสัตหีบหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังหลวงพ่อเชิดวัดลาดบัวขาวหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องจากนั้นหลวงพ่อจาดได้นำกลับมาที่วัดบางกระเบาเพื่ออธิษฐานจิตปลุกเสกอีกครั้งนับเป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณสูงและทรงคุณค่าเป็นพระกิ่งองค์หนึ่งที่นิยมสะสมกันในวงการครับขอนำท่านมาพบกับพระกิ่งหลวงพ่อจาดองค์จริงนะครับเริ่มที่การชมภาพรวมกันนะครับด้านหน้าครับด้านข้างไม่มีรอยตะเข็บนะครับด้านหลังมียันนะครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งครับทีนี้มาดูภาพขยายกันนะครับพระพักตร์นะครับองค์นี้มีพลายเงินอยู่ด้วยนะครับเป็นพระที่สวยองค์หนึ่งนะครับค่อยชมภาพขยายก่อนนะครับเป็นพระกริ่งที่หล่อที่วัดสุทัศน์นะครับโดยมีเจ้าคุณศรีสนเป็นเจ้าพิธีนะครับขอให้ท่านสังเกตศิลปะนะครับ นื้อมีพรายเงินเกาะอยู่นะครับมีร่องรอยการตะไบนะครับลักษณะตะไบจะเป็นตะไบแบบหยาบนะครับมีการตะไบแต่งเป็นพระกิ่งที่มีพุทธลักษณะงดงามนะครับอีกรุ่นหนึ่งเป็นที่นิยมสะสมกันมากนะครับพระนั่งสมาธินะครับปางมารวิชัยถือหม้อน้ำมนต์นะครับก็เป็นลักษณะมาตรฐานของพระกิ่งนะครับฐานด้านหน้านะครับมีดอกบัวทั้งหมดนะครับนั่งบนฐานบัว6กลีบนะครับข้อแตกต่างก็คือด้านหลังมียันนะครับลองมองจากมุมบนนะครับพระเศียรเนาะครับเนี่ยนะครับมิติขององค์พระนะครับด้านบนด้านข้างนะครับด้านข้างใต้ฐานนะครับใต้ฐานพระองค์นี้มีการอุดเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าอาจจะหล่อไม่เต็มนะครับก็มีการอุดด้วยตะกั่วนะครับเพิ่มเติมครับขอให้ท่านได้ชมภาพรวมๆนะครับเนี่ยนะครับลักษณะของการตะไบเพื่อแต่งพระให้เรียบร้อยนะครับเป็นพระกิ่งรุ่นที่มีประสบการณ์มากนะครับกับทหารกับประชาชนในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เด่นด้านแคล้วคลาดคงกระพันนะครับเป็นพระที่ได้รับการสร้างนะครับจากท่านเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์นะครับแล้วก็เกจิอาจารย์ดัง9ท่านนะครับในยุคเช่นหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงหลวงพ่ออกคงหลวงพ่ออีนะครับหลวงพ่อเหลือหลวงพ่อแช่มนะครับแล้วก็อีกหลายๆรูปเนี่ยได้ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มีวัตถุประสงค์การสร้างดีนะครับพิธีดีนะครับเป็นรุ่นที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับครับก็ขอให้ท่านได้ชมภาพรวมนะครับลองดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับท่านได้ชมชัดๆองค์นี้เป็นพระที่ภาพรวมก็หล่อได้สมบูรณ์นะครับตกแต่งได้งดงามครับมีพรายเงินขึ้นที่ผิวองค์พระนะครับเป็นพระดูง่ายอีกองค์หนึ่งให้ท่านได้ชมภาพรวมนะครับครับก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าอีกองค์หนึ่งนะครับที่ได้นำมาให้ท่านได้ชมเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยให้มีชื่อเสียงแล้วก็คงอยู่ตลอดไปนะครับ ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปจากรายการนะครับก็ขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับโชคดีมีชัยครับขอบคุณมากครับหากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมจะพยายามนำเสนอพระเครื่องที่ทรงคุณค่าให้ท่านได้รับชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับหนังสือคู่มือขุดกรุบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสะสมหนังสือภาพพระเครื่อง6มิติท่านจะได้พบกับพระเครื่องทุกองค์ทั้ง6มิติหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างนะครับครบศึกษาได้อย่างเจาะลึกนะครับหนังสือพระยอดขุนพลเนื้อชินสุดยอดพระเนื้อชินนิตยสารเออมูเลตออนไลน์สื่อกลางศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์พระเครื่องออกเป็นรายเดือนทุกเดือนหนังสือพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรสุดยอดพระลีลาแห่งเมืองไทยหนังสือพระพุทธรูปเทวรูปล้ำค่าหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลหนังสืออมตะพระกุลานทุ่งเศรษฐีหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรสามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเชิงการท่องเที่ยว7วันในนครนายกหนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จคนที่หาวิธีการที่จะทำได้คนที่ต้องการความสำเร็จอ่านหนังสือเล่มนี้ครับแล้วจะประสบความสำเร็จหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถเซิร์ช Google เพิ่มเติมในชื่อวรภาส บุญมั่นได้หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อพูดคุยสามารถติดต่อได้ทั้ง LINE และเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ